ไปขอโทษดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตู้กาชาปองคือครับตู้กาชาปองเป็นหนึ่งโอ้ต้องถามว่าคุณเมิร์ดคุณเมิร์ดครับคุณว่าอย่างด้านไหนลูกเอาด้านนี้ด้านไหนอีกอันนี้อีกมันซ้ำกันนะลูกอันนี้อันนี้เอาอันนี้ไงพี่ดุ้นเอาอันนี้นะโปเกมอนเอาโปเกมอนเอาอันนี้เอาโปเกมอนไหมเอาไหมเอาโปเกมอนไปเอาอันนี้นะทอนๆผมชอบกินโยโย่โปเกมอนใหม่อ๋อเรามีงบแค่5เหรียญนะเราเลือกเลยนะเราจะมีอะไรนะพี่เบิร์ดมีโปเกมอนมีโปเกมอนมีซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่แล้วก็มีครับโอเคงั้นเดี๋ยวหยอดโปเกมอนก่อนเถอะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดชอบตัวไหนลูกฮะอ๋อเนี่ยตัวโปเกมอนอ่ะคุณชอบตัวไหนชอบตัวไหนลูกดูไม่ออกอีกไม่เป็นไรครับมาไม่ลุ้นออกหยอดเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไหนเอามิวมิวอ่ะมิวมิวนี่มีนะมิวมิวอ่ะเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวค่อยเป็นที่หลังไหมฮะแล้วหยอดมันก็เป็นที่หลังเออจากนั้นต่อไปหยอดอเวนเจอร์ในนี้พี่มึงชอบตัวไหนหนูพ่อยมันแมนหมูตัดเลยหยอดเลยพี่มึงอย่าเพิ่งโกรธยามันต้องหยอด3เหรียญมันก็อย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งอะไรยาให้น้องไม่ถือหน่อยให้น้องไม่ถืออันหนึ่งหลบได้ร้อยโอ้ยได้จะไปแล้วแมนนะเห็นนะเรากดไมค์ค้ามมาแล้วอันนี้ทิ้งให้พี่เมิร์กเก็บเลยอ่ะขอก่อนนี่ครับเมื่อกี้เราเห็นเลยนะว่าเราได้สไปเดอร์แมนนะใช่แต่ว่าอยากได้ไอออนแมนนะครับอ่ะแล้วก็เลยไปให้แม่นุ่นแลกเหรียญมาหยอดทีนึงมาลุ้นกันโดดอ่ะมาอย่าเพิ่งกดนะดูกดเองนะอย่าเพิ่งนะเอาหมุนหมุนครับได้อะไรพี่มึงช้าได้อะไรอย่าซ้ำนะได้ตัวอะไรอ่ะกัปตันเมกาเฮ้ยโอเคไปมาแม่ช่วยถือเอาน้องไม่คว้างหมดเออน้องไม่คว้างหมดไปครับไปเดี๋ยวเราไปหาที่เปิดกันไปโอเคครับเราก็ได้เวลามาเปิดไข่กาชาปองแล้วครับเราไปกดมาทั้งหมด4ใบนะครับเดี๋ยวเราเปิด2กองที่พี่เมิร์กถือก่อนเพราะว่าเราเห็นแล้วไงมาเปิดสไปเดอร์แมนก่อนดูรูปร่างเป็นไงตกใจเฮือของใครอ่ะเจ็บหัวมันต้องหมุนลูกมันต้องบีบเอาไหนสไปเดอร์แมนไหนแกมาดูลูกแกดูหน่อยอ่ะพี่มึงแกดูหน่อยเขามีที่ตั้งไงพี่เมิร์ดอ๋อมันมีสแตนด้วยโอ้ดีเลยนะไหนสแตนไหนเอออย่านะไข่เออเอาไข่ปิดไข่ให้น้องนี่โอ้สไปเดอร์แมนสวยเลยล่ะนัมเบอร์นี่เห็นแล้วนายพี่มาดูหน่อยเอามาสะดวกเขาดีด้วยนะนายพี่มาแบบดูหน่อย20บาทก็คุ้มมากเลยนะโอ้ยได้อยู่นี่เซด้านั้นเนี่ยอ๋อดีเลยนี่นะเพื่อนดูนี่20บาทอะไรอันนี้60บาทเฮ้ย603 เหรียญนะครับอันนี้ก็ราคา60บาทนะครับดูครับถือว่านี่เขามีสแตนด์มาให้ด้วยนะแล้วก็ให้ตั้งโชว์นะครับอ่ะสะสมแล้วก็มีตู้ตั้งด้วยเลยนะใช่ครับสวยงามโอ้ยรายละเอียดดีด้วยนะใช่ได้อันนี้คนไทยตู้หรือไหมเออได้อยู่ตู้โชว์ใช่ไหมต้องซื้อเป็นตู้โชว์นะพี่มาแกมาแกตัวนี้ครับโรเจอร์ใช่นั่นแหละชื่อโรเจอร์แล้วไหนมาดูหน่อยว่าสวยงามไหมแล้วอ่ะ
ในของเส้นนี้ก็ราคา60บาทเหมือนกันนะครับมาให้มาดูหน่อยครับก็เหมือนเดิมนะครับมีสแตนมาให้ด้วยนะครับนี่สวยนะนี่น่าเพื่อนมาดูนี่สวยงามเลยแหละใช้ได้นี่สวยเลยอ่ะโอ้เดี๋ยววันหลังครับจะไปกดอีกนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวรอไปเซ็นทรัลอีกทีนะครับให้ดูสวยอ่ะพี่มดนี่สแตนตอนนี้เราได้2ตัวเลยเนอะมีกับตาลูเจอร์กับใครนะกับสไปเดอร์แมนเนอะโอเคดูสวยงามมากเลยเดี๋ยวมาตั้งมีมาตั้งนี่นะให้ดูก่อนนะครับนี่ความสวยงามดูสิโอ้สไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์แมนนี่เป็นชุดก่อใหม่ด้วยนะใช่ไหมใช่ก่อใหม่ครับเป็นก่อใหม่ด้วยนะครับลูเจอร์นี่ก็ไม่ได้ถือโล่นะครับสวยทำไมดิมันจะไม่ใช่ชุดคนสไปเดอร์แมนเก่าหรอชุดเก่าใช่ไหมแค่ด้านนี้ชุดใหม่อ๋อโอเคครับต่อไปเป็นอะไรโปเกมอนนะครับพี่มือบอกว่าพี่มือชอบอะไรนะมิวเหรอใช่ชอบมิวไม่รู้ว่าเราจะได้มิวหรือเปล่านะถ้าเราไม่ได้มิวเราก็ต้องไม่เป็นไรนะโอเคไม่เป็นไรโอเคมาแกะกันครับพี่มือมาแกะกันดูดิจะได้ตัวอะไรอันนี้นะครับจำได้อยู่เกมนี้แม่บอกหมุนไหวไหมให้แม่ช่วยนะมันหมุนหรือมันนี่กดมาต้องบีบหน่อยๆอ่ะแล้วโอเคได้ตัวอะไรตัวอะไรนะตัวกระจอยนึงตัวใหญ่ดูเมื่อดูดิตัวติ๊ดเดียวมาได้มา2ตัวตัวอะไรก็ไม่รู้เมื่อดูสติ๊กเกอร์มาอ๋อแล้วก็ได้มีสติ๊กเกอร์เล็กๆมานะครับเยอะแฟะอ๋อนี่ดูโอเคก็อย่างอันนี้มันฟองเท่าไหร่นะฟอง20เหรียญเดียวอ่ะ20อันนี้ฟอง20ฟอง20ก็เหมือนกับเป็นฟอง10บาทเลยนะฟอง10บาทตั้งแบบตั้งข้างนอกนะอันนี้เกินเยอะแต่นี่ถ้าเราเพิ่มเงินหน่อยเราได้อย่างนี้ก็คุ้มกว่าอนี่นะเอาไปเอาอย่างนี้ดีกว่านี่60บาทนะครับสวยๆด้วยเท็กเจอร์ดีด้วยนะต้องบอกว่ารูปร่างลักษณะดีเลยนะครับใช้ได้เลยนี่ดูเฟี้ยวงามโอเคมันคอมเมนต์ให้ด้วยนะอันนี้ตัวคอมเมนต์ให้ด้วยนะว่าอันนี้ตัวอะไรอ๋อบอกพี่เมิร์กหน่อยเพื่อนๆครับคอมเมนต์บอกพี่เมืองหน่อยนะครับว่าพวกนี้มันตัวอะไรนะป๋าก็ไม่รู้จักเหมือนกันโอเคตัวกระตุ้นผมเป็นตัวกระตุ้นหมดเลยโอเคก็อ่ะต่อไปเป็นไข่เป็นอะไรไม่ครับเป็นไมค์ครามนะครับอ่ะไมค์ครามมาดูก่อนดูไข่ข้างๆเขียนเป็นเลโก้เลยนะไมค์ครามนะครับไมค์ครามอ่ะอาจจะเป็นไมค์ครามเอ็กเลโก้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับไข่ฟองนี้ก็ราคา20บาทเหมือนกันนะครับดูดิว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับปิดโอเคเฮ้ยได้อะไรอ่ะเลโก้เฮ้ยเป็นเลโก้จริงๆด้วยเป็นเลโก้ประกอบเป็นเลโก้ประกอบอ่ะดูดิอ๋อเป็นคนนะเพื่อนๆเป็นคนแล้วเดี๋ยวให้เราประกอบเองนะครับอ่ะเดี๋ยวป้าขออนุญาตไปประกอบสักครู่นึงครับนี่ครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับพี่เมื่อครับพี่เมื่อให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ไหนๆมาดูใกล้ๆสิเป็นเหมือนกับเป็นคนขุดนะว่าเขามีพั่วด้วยนะครับนักขุดนะนักหาสมบัติไม่ใช่เป็นไรหรอกคนถ้าคนเขาทำผิดเขาจะอยู่ในขุดเพราะว่าเขาหาทางออกไม่ได้อ๋อที่พ่อบอกว่าเขาใช้ไอ้คนนี้เหมือนคนติดคุกนะครับแล้วก็มีพั่วเหมือนว่าไว้ขุดอารมณ์หนีนั่นเองนะครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันทั้งหมดหน่อยครับว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาทั้งหมดของไข่สุ่มที่เราไปสุ่มมานะครับที่ตู้กาชาที่เซ็นทรัลนะครับแต่ว่าดูแล้วเหมือนกับตู้โปเกมอนนี่ไม่ค่อยคุ้มนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ค่อยสวยนะแล้วก็มานี่ในส่วนของตู้ไมค์คราฟนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยหน่อยเพราะว่าเป็นเลโก้นะได้อยู่แล้วก็แต่ถ้าเกิดป้ามองคุ้มสุดเนี่ยจะเป็นตู้นี้ครับเป็นตู้ของเขาเรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลนั่นเองนะครับอเวนเจอร์ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับแล้วก็น่าสะสมด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้สไปเดอร์แมนกับตันอเมริกามาครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าไปอีกเดี๋ยวเราจะไปกดอีกนะครับไม่ต้องกดเดี๋ยวจะกดไม้ครบเลยนะครับผมโอเคพี่ชอบไหมครับชอบไหมครับโอ้โหดูทำหน้าคนชอบนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปนี้จบแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Okay, guys.